need a rider. กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่คือกิจกรรม Speed Rider Meeting ตอนบิดไปเลยซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงก็ทำให้เราหายเหนื่อยโดยบรรยากาศที่สวยงามน้ำทะเลที่ใสสะอาดเป็นอย่างมากอีกทั้งที่พักที่นี่ตั้งอยู่ในบริเวณหาดส่วนตัวอีกด้วยเราบรรดาไบเกอร์ของเราทุกท่านพากันลงเล่นน้ำทะเลบ้างเล่นน้ำสระว่ายน้ำบ้างหรือบางท่านก็เลือกที่จะนั่งเล่นพักผ่อนบริเวณชายหาดเอาละครับตอนนี้เรานะครับจากกรุงเทพนะครับก็มาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หาดบ้านกูดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับที่เบวิวบีชรีสอร์ทนะครับน้องบอกว่าการขี่วันนี้กว่าจะมาถึงก็แน่นอนครับทุลักทุเลนะครับว่าจะเป็นเรื่องของฝนนะครับรถติดการซ่อมทางอะไรต่างๆนะก็แล้วก็มีน้องๆท่านหนึ่งที่ยางแตกด้วยก็ยังไงเราก็ต้องพามาด้วยกันนะครับก็ที่ว่าระหว่างทางก็มีความสนุกสนานนะครับตอนนี้มาถึงกันที่เรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับสำหรับที่รีสอร์ทนี้นะครับด้านหลังเราก็เป็นทะเลนะครับแล้วก็มีห้องพักเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้พี่ๆทุกท่านก็มาถึงก็ผ่อนคลายกันจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมานะครับขับขี่ตากแดดตากลมกันมานะครับหลงบ้างอะไรบ้างนะครับพี่ตำรวจก็พากันเลยไป30โลก็ยังดีครับได้กลับเรียบทะเลลงมาก็สวยงามกันไปนะครับที่รอก็รอกันนานนิดนึงนะครับแล้วก็มีการมอบของนะครับระหว่างทางแล้วก็มีมอบของให้กับเจ้าหน้าที่สภ.ธงชัยนะครับเพื่อเอาเสื้อสะท้อนแสงแล้วก็กระบองไฟไปใช้ในกิจกรรมของราชการต่างๆนะครับก็เรียกว่าได้บุญด้วยนะครับแล้วก็งานนี้แน่นอนครับพี่ๆทุกท่านขับกันมาอย่างปลอดภัยสนุกสนานรถแต่ละคันนี่สวยๆด้วยแล้วก็มีสุภาพสตรีนะครับร่วมทริปกับเรามาด้วยถึงจะเป็นทริปที่2กันนะครับแต่ว่าก็ขับรถกันเก่งๆหลายๆท่านนะครับเพราะนั้นวันนี้มาถึงแล้วนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวจะแยกย้ายกันเข้าห้องนะครับอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยแล้วเรามาเจอกันที่ปาร์ตี้นะครับมีของรางวัลแจกรอเราอยู่มากมายเลยทีเดียวฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในการปาร์ตี้นะครับมีเซเลบมีดารานะครับมีของรางวัลอะไรแจกบ้างมีตลกด้วยนะครับบอกว่าวันนี้มีตลกพี่ตุ้มตามมาเล่นตุ้มตามเชิญยิ้มนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในว่าหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาแล้วเราไปรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีปาร์ตี้กับของรางวัลจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันดีกว่าครับและที่สำคัญค่ำคืนนี้ต้องบอกไปเลยครับว่าเรามีกิจกรรมมากมายซึ่งบรรยากาศช่วงค่ำของวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานเพราะเราได้เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเย็นที่คัดสรรมาจากทะเลคุณจาตุรงค์หมื่นทิพย์ครับผมแค่ทิพย์นี้ก็พาหลงแล้วไม่ต้องหมื่นทิพย์หรอกครับเอ้ย5รางวัลขอบคุณมากครับผมพอแล้วครับ5รางวัลแล้วครับแหมตอนเพชรบุรีเนี่ยเลาะร้านพวงมาลัยตรงบางสะพานตรงในนั้นเพียบเลยนะบัลลาดนอกจากกิฟต์วอเชอร์ของมนต์นมสดแล้วด้านในมีซองพระป่าด้วยนะครับมหากุศลนะครับนิมนต์ครับกล่องไอ้กล่อง JLP ของพี่กิ๊กนะครับที่เป็นกล่องเขาบอกว่าใส่แล้วมันแรงครับผมดูแล้วทริปนี้คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากฟอร์ซ่า300ของเราอันนี้ขออนุญาตแจกไปเลยนะ1รางวัลโอเคว่ารถ CC น้อยสุดมาร่วมทริปกับเราแต่ใจนี่มาด้วยใจจริงครับเดี๋ยวจัดชนะบนเลยครับให้อันนี้ให้คุณน้าก่อนครับผมบิดนี้หลังหงายติดไอ้ที่กระตกเลยนะครับครับยินดีด้วยครับผมไหนแล้วใครขับ PCX มาฮะใครขี่ PCX มาครับรถเล็ก CC น้อยครับผมใจใหญ่มาไม่ให้ได้ไหมครับไม่ให้ได้ไหมพี่บอมเอาทำไมอ่ะผมเด็กหงมี R15มี R15คันหนึ่งไหน R15 เชิญครับโอ้ R15 R3 R6 R1 ก็ไม่เท่าอาศัยเขาขี่ไปวันๆประหยัดกว่าเยอะนะครับน้ำมันไม่ต้องเติมยางรั่วไม่ต้องเสียเหลือกี่รางวัลอาจารย์หน้าทายหน่อยหูจอเขียวเต็มงานเลยเอาละครับพร้อม3 2 1ขยับเลยครับไปเอาละครับคุณชนนะครับจากร้าน MC Bike จะเป็นผู้มามอบนะครับผมเจอแล้วครับผมกี่คนนะโอ้โหเจออยู่เดี๋ยว
เอาทีมงานขอตรวจสอบหน่อยนะครับในรูปโปรไฟล์ดูดีกว่าตัวจริงเยอะเลยนะครับใช่นะฮะขอดูหน่อยฮะยินดีด้วยนะครับปรบมือหน่อยครับผมเชิญพี่ชนครับพี่ชนมามอบกระเป๋าเลยครับพี่ชนครับเชิญด้านบนเวทีเลยครับอาต้อยฉีดยาแล้วนะครับพี่ตุ้มตามผมจะกลับแล้วครับอันนี้เป็นรูปพี่จริงๆใช่ไหมครับครับโอ้สวยมากเลยอ๋อคนนี้เหรอฮะคุณชนนะครับนะครับมอบกระเป๋าใบนี้เลยครับมูลค่า 840,000 บาทอยู่ในมือเขาแล้วครับผมและไฮไลท์ที่สำคัญในงานเย็นนี้คือเราได้จัดประมูลสิ่งของต่างๆและนำรายได้ไปมอบให้แก่บ้านเด็กกำพร้าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากคณะผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากพี่ตุ้มตามเชิญยิ้มมาร่วมสร้างความบันเทิงและเสียงหัวเราะให้แก่คณะของเราในครั้งนี้หนึ่งทีได้ยินยังครับป๋าได้ยินแล้วได้ยินไอ้มึงจังหวัดมันอีกป๋าพูดมันได้ยินอะไรนะหอมจะหอมบริษัทมันได้ยินโอ้โหมันได้ยินใช่ไหมชัดเจนเลยโอ้โหแล้วข้างล่างแฮปปี้หอมป๋ายิ้มมาเลยมานั่งใกล้ๆเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเรียกอะไรอยู่นะคุณตอนแรกคุณบอสใช่ไหมลงข้างล่างไม่ใช่บอสหลังจากที่โดนตบไป2ทีพระเอกจึงลั่นวาจาไปสะใจเธอหรือยังสะใจเธอหรือยังเอาที่สไตล์อาต้อยเลยครับเสียงตูมตามเชิญยิ้มเลยที่ทุกคนจำได้สะใจเธอหรือยังสะใจเธอหรือยังถ้ายังไป56/2พูดอย่างนี้ปั๊บนะนางเอกง่วงสะใจเธอหรือยังสะใจเธอหรือยังสาสมใจเธอหรือยังสาสมใจเธอหรือยังถ้าไม่สะใจครับถ้าไม่สะใจอีกขั้นหนึ่งก็ได้อะไรนะอีกขั้นหนึ่งก็ได้อีกขั้นหนึ่งก็ได้โอเคนั่งข้างล่างนั่งข้างล่างหลังจากที่สนุกสนานกันอย่างสุดเหวี่ยงทั้งเสียงหัวเราะและรสชาติของอาหารที่อร่อยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแยกย้ายกันเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกันต่อในวันรุ่งขึ้นนะครับที่มาร่วมกับSpeed Rider นะครับจงอายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตจงวันหน้าผ่องโสภิตสำลิดผลจงสุดเรื่องรำสุดสำราญบรรดาลดลทรัพย์มากล้นร่ำรวยก้าวหน้าสาพรขอกราบลาทุกท่านเข้านอนสวัสดีครับผม